เป็นไงบ้าง EP นี้รู้สึกยังไงกันบ้าง EP 8แล้วซีรีส์ตัวนี้มี9 EP ใช่ไหม EP 8แล้วก็9จบนะซีซั่น2จะมาเมื่อไหร่นั่นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าณตอนนี้ EP 8เป็นเรื่องราวที่ต่อจาก EP 7ใน EP 7เนี่ยย้อนเอาไว้ก็คือเราได้เห็นนะว่าในอดีตตัวเอลลี่เนี่ยเคยมีเพื่อนรักคนนึงนะครับผมเป็นเพื่อนรักที่รักมากๆนะครับรักมากถึงขั้นที่เป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำไปในความรู้สึกพวกเรานะที่เราดูแล้วเรารู้สึกแบบนั้นประเด็นมันก็เกิดขึ้นตรงที่เอลลี่อ่ะเหมือนเป็นคนพิเศษเอาง่ายๆนะครับผมชีวิตมึงอยู่ในเฟด้ามึงไม่ได้ลำบากกูต้องไปลอกท่อตักขี้ชีวิตกูคือแบบไอ้เหี้ยอยู่เฟด้านี่คือกูติดลบอ่ะคนทั่วไปอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมกูอยู่ชั้นใต้ดินต่างกันมีความเป็นละครเหมือนกันแต่มันมาถูกจังหวะจริงๆคำว่าละครเนี่ยมันก็มีข้อดีนะไม่ใช่มีแต่ข้อเสียส่วนใหญ่ละครเราก็โรแมนติกคอมเมดี้นะมันก็จะมีเรื่องความรักนะวนๆอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับส่วนใหญ่คนไทยเราจะพูดถึงละครก็คือเปรียบเทียบกับจุดยืนของคู่รักที่มันคลีเช่คลีเช่น้ำเน่าน้ำเน่ารักกันจะตายสุดท้ายมีอุปสรรคแต่พอมันมาอยู่ถูกที่ถูกจังหวะมันทำให้ไอ้ความรักของเพื่อนที่อยู่ต่างชั้นมันชนชั้นมันไม่ได้ต่างกันมากเลยครับแต่ว่ามึงอ่ะสบายกว่ากูจุดที่มึงยืนไม่เหมือนจุดที่กูยืนจริงๆแล้วอ่ะในตอนอินที่7อ่ะเอลลี่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนกันนะถ้าเรามองดีๆเอลลี่เป็นคนที่ไม่ต้องเสียอยู่ในเฟด้าเธอรู้สึกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรในขณะที่เพื่อนเขาเนี่ยถ้ายังอยู่เฟด้าต่อไปชีวิตมึงต่ำตกต่ำตกต่ำต่ำมากเขามีโอกาสไปเจอที่ใหม่คือไปเจอกลุ่มไฟร์ฟลายไฟร์ฟลายผายมือต้อนรับหญิงสาวคนนี้ทัศนคติมึงใช่เลยมึงคือเกิดมาเพื่ออยู่ไฟร์ฟลายยินดีต้อนรับเหมือนเจอบ้านที่ใช่เจอสถานที่ที่ใช่รู้สึกว่าไปอยู่ไฟร์ฟลายปั๊บได้อัพชั้นและสุดท้ายตอนจบเรื่องก็คือเพื่อนเขาตุยถูกไหมครับและเอลลี่ก็ได้รู้ว่าตัวเองแอนตี้ไวรัสในสถานการณ์ที่เราก็ได้รู้ในปัจจุบันว่าโจเอลก็กำลังจะตุยสาเหตุที่ผมย้อน EP 7เยอะหน่อยเพราะว่ามันส่งผลถึง EP นี้ใน EP 8เราจะได้เห็นว่าตัวเอลลี่นะครับเขาสามารถที่จะดูแลโจเอลได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่เขาไม่มีก็คือพวกยาปฐมพยาบาลนะครับยาล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่สถานการณ์ณตอนนี้ตัวเอลลี่เขาออกไปล่าสัตว์หาของกินมาประทังชีวิตให้อยู่รอดเหมือนในเกมเลยนะจริงๆซีนนี้เหมือนในเกมเลยไปจับกระต่ายนะครับผมแล้วก็จับกระต่ายไม่ได้อ่ะไปเจอกวางปั๊บอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดคู่ขนานกันไปมันมีกลุ่มคนพูดยังไงดีว่ากลุ่มคนกลุ่มลัทธิพูดงี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขานำเสนอให้เหมือนกับว่ามันมีผู้นำคนหนึ่งคล้ายๆผู้นำของหมู่บ้านเนี้ยเป็นเหมือนพูดว่าไงดีบาทหลวงจำเป็นบาทหลวงจำเป็นนะครับเขาก็ไม่ใช่บาทหลวงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาแค่สอนคนด้วยการอ่านไบเบิลมีการสร้างความเชื่อนะครับโดยที่หมู่บ้านเนี้ยตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านกินคนแต่เขาก็ให้เขาเรียกอะไรเหตุผลนะว่าสาเหตุที่ผู้นำหมู่บ้านเนี้ยเขาตัดสินใจให้กินเนื้อคนเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบเนี้ยมันจะอดตายในยุคสมัยนี้ฤดูหนาวไปหาสัตว์จากไหนกระต่ายตัวเดียวกินทั้งหมู่บ้านไม่ได้นะกวางตัวเดียวกินทั้งหมู่บ้านยังไม่ได้เลยเขาก็ต้องหาทางให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตรอดต่อไปสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในเรื่องนี้นะเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้สัตว์เราได้เห็นผู้นำหมู่บ้านหลอกคนในหมู่บ้านEP เนี้ยนักแสดงดีจริงๆตลอดทั้งซีรีส์นะครับการแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ดีหมดคือเนาะอย่างว่านะครับผมพอมันเป็นหนังฝรั่งมันเป็นฮอลลีวูดปั๊บเนี่ยเรื่องการแสดง acting coach ถ้ามันทุนไม่ได้ต่ำมากจริงๆเรื่องการแสดงแม่งน่าจะหายห่วงเลยเอาเป็นว่า The Last of Us เรื่องการแสดงดีมากและอีกอย่างนึงคือใน EP นี้ผมชอบการแสดงของตัวประกอบว่ะในบรรยากาศหมู่บ้านมันจะมีซีนนึงที่ตัวผู้นำอะครับเขาไปเจอเอลลี่แล้วอันนี้ข้ามนิดนึงนะเขาไปเจอเอลลี่แล้วเขาก็เดินกลับมากับเหมือนคล้ายๆผู้ช่วยเขาแม่มีคนนึงออกไปแล้วเดินกลับมาลากกวางมากวางนั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้แบ่งกับเอลลี่นะเอลลี่ได้ยาไปแล้วก็รีบกลับไปหาโจซะก่อนนะครับเพราะว่าเขากลัวจะถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ป้องกันตัวถูกไหมไม่ได้แบ่งเนื้อกวางกันนะครับทางฝั่งเนี้ยเขาก็เอาเนื้อกวางไปนะครับพอเอาเนื้อกวางมาปั๊บมันได้เวลาอาหารพอดีคุณลองไปดู
ตัวประกอบทุกคนเลยนะที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านนี้สมาชิกผมเขาเรียกว่าลัทธิแล้วกันผมมองมันเป็นหนังลัทธิมากกว่า EP 8อ่ะมันมีความเป็นหนังลัทธิอยู่เซตอัพของไอ้ผู้นำหมู่บ้านการบ่าล้อมผู้คนด้วยไบเบิลสร้างความเชื่อสร้างความนับถือนะครับผมมีผู้นำคนนึงเป็นศูนย์รวมจิตใจมีผู้คนที่เหมือนคล้ายๆอยู่ในลัทธิมีความเป็นหนังลัทธิอยู่ด้วยความที่ณตอนนี้มันเป็นเวลาอาหารนะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้คนในหมู่บ้านนี้มีการเสียชีวิตเสียสมาชิกในลัทธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันจะมีเด็กผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกับว่าไม่พอใจกับการที่ตัวผู้นำของลัทธิคนนี้เขาปล่อยเอลลี่ไปก่อนหน้านี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เอลลี่ไล่จับกวางถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ยื้อแย่งกันแย่งกวางตัวนี้แหละนะครับเอลลี่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบตัวผู้นำเนี่ยเขาก็เลือกที่จะโอเคยอมเอลลี่ถูกไหมครับแล้วให้ผู้ช่วยเขาเนี่ยกลับไปเอายาเพราะว่าเอลลี่บอกว่าเอ้ยทิ้งกวางไว้มึงถอยไป19ไปเอายามาให้กูแล้วก็เราแบ่งกวางกันแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้กูขอกวางครึ่งนึงกับยาแล้วเราก็แยกทางระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาบอกกับคนดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อไปไอ้ที่กินข้าวอ่ะมันจะมีคอนฟลิกต์บางอย่างเกิดขึ้นโดยการที่เขาให้ตัวผู้นำคนเนี้ยกับเอลลี่เนี่ยสุดท้ายก็ไปนั่งผิงไฟกันแล้วก็เล่าถึงสถานการณ์จุดยืนของเขาว่าเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเอลลี่จริงๆสิ่งที่เขาทำคือออกมาหาอาหารเพราะว่าเนี่ยฤดูหนาวมันอาหารไม่ได้จริงๆกวางหนึ่งตัวเปรียบเทียบได้กับทองคำก้อนโตเลยไอ้เหี้ยมันคือแบบสมบัติล้ำค่ามากโดยที่เขาอะปกติแล้วเนี่ยก็จะส่งคนในหมู่บ้านออกไปหาอาหารจากเมืองใกล้เคียงโดยที่ล่าสุดมีสมาชิกในหมู่บ้านของฉันเนี่ยโดนยิงโดยชายวิปริตคนหนึ่งมันใช้น้ำเสียงเพื่อให้รู้ว่าพวกเราก็โกรธเหมือนกันพวกเราก็แค้นเหมือนกันสีหน้าของตัวละครตัวเนี้ยเขาแสดงออกมาได้แบบนิ่งเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่คุยกับเด็กคุมเกมอยู่ถึงแม้ว่าเด็กจะมีปืนแต่ผู้ใหญ่ด้วยความที่มีความเก่าเกมมากกว่าพอที่จะเดาได้ว่าเอ้ยใช้น้ำเสียงแบบไหนลักษณะท่าทางแบบไหนจะทำให้ไม่เด็กตื่นตกใจจนลั่นโป้งออกไปอะไรเงี้ยเขาจะพยายามใช้อารมณ์ที่มันนิ่งไว้ก่อนสังเกตป่ะจะพยายามไม่ให้เอลลี่กระตุกกระตากหรือตกใจเลยนะครับเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบเหมือนคุมเกมอยู่เขาก็บอกว่าผู้ชายวิปริตคนนั้นที่ฆ่าคนในหมู่บ้านของฉันเนี่ยมากับผู้หญิงคนนึงเอลลี่สะดุ้งเฮือกเพราะว่ารู้แล้วแม่งเป็นกูแน่ๆสุดท้ายก็ได้รู้ว่าอ๋อไอ้หมู่บ้านนี่คือไอ้กลุ่มคนที่มาแทงโจเอลใน EP ที่แล้วจุดเชื่อมโยงอันนี้คือดีมากนี่คือกรณีศึกษาเลยนะสำหรับน้องฟิล์มนะรุ่นน้องฟิล์มนะครับที่ต้องการจะทำความเข้าใจกับวิธี foreshadow ไอ้คำว่า foreshadow หรือหยอดเอาไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นทริคที่เราควรที่จะทำความเข้าใจจุดนี้เพราะว่าไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันจะส่งผลให้เนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันดูมีเหตุและผลเวลาคนดูติดตามไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเหรออุชาอุปปะตบเข่าอะไรอย่างนั้นมันเกิดอารมณ์นั้นขึ้นแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ดีมันเป็นอารมณ์ที่ดีที่ทำให้คนดูครับรู้สึกว่าอ๋อพ่วงกับเข้าใจผูกอันนี้มันไม่มีเทคนิคตายตัวนะส่วนใหญ่แล้ววิธีการวางฟอร์ชาโดแบบนี้ครับมันเกิดจากการที่คุณอาจจะมีเส้นเรื่องที่คุณอยากจะเล่าบิ๊กไอเดียที่คุณอยากจะเล่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบล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 าใช้วิธีการสร้างบิ๊กไอเดียของคุณขึ้นมาแล้วไอจังหวะฟอร์ชาโดหรือการผูกเรื่องพวกนี้มันเป็นการที่คุณเขียนแล้วก็แก้แล้วก็เขียนแก้เขียนแก้เขียนแก้วนๆไปครับจนคุณรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มกลมและเรื่องเริ่มกลมเกินไปไหมสำหรับแนวทางที่เรากำลังจะเล่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าเทเลอร์แอคชั่นเฮอร์เรอร์ก็ตามมันกลมไปไหมมันไร้คอนฟ lict ไร้อุปสรรคมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามันดูกลมเกินไปมันไร้คอนฟ lict ไร้อุปสรรคมากเกินไปถ้าคุณมีเวลาคุณก็อาจจะโยงนู่นผูกนี่เอาท้ายไปเริ่มไหมเฮ้ให้มันดูตื่นเต้นหน่อยเอาช่วงจังหวะคลายแม็กใครกำลังจะโดนฆ่าไปนะสักหน่อยมีเหตุการณ์หมู่บ้านลัทธิที่จะไปโผล่ตอนท้ายก็ให้มันเชื่อมโยงกับการมาแทงกับโจเอลมาสร้างความขัดแย้งในหาการก่อนหน้านี้ซะก่อนโดยการที่ไอ้เหี้ยไอ้หมู่บ้านเนี้ยแม่งสร้างความเจ็บปวดให้กับโจเอลและเอลลี่มากเลยแม่งแทงโจเอล
ป่วยยังไม่ลุกอ่ะมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างว่าใน EP ที่8เนี่ยกลุ่มคนทั้งสองฝั่งทั้งไอ้ลัทธิกินคนเนี่ยกับโจเอลและเอลลี่เนี่ยไม่มีใครเหี้ยกว่ากันมีใครรู้สึกงี้บ้างแต่อาจจะมีบ้างนะผมพูดงี้นะว่าภายใน EP เนี้ยอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าฝั่งไอ้ลัทธิกินคนอ่ะดูเป็นตัวโกงอันนี้ไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกแต่ผมพูดในมุมผมก่อนในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งสองฝั่งอ่ะไม่มีใครเหี้ยไปกว่ากันโจเอลก็ไปฆ่าเขานะเออโจเอลก็ไปฆ่าเขาแล้วการที่เขากินเนื้อคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบกินแบบฆาตกรโรคจิตก็มีเหตุผลนะก็มีเหตุผลถ้ามันเป็นลัทธิกินคนในยุคสมัยที่มันไม่ใช่โพสต์อโพคาลิปส์หรือมันไม่ได้เซตอัพใน The Last of Us อ่ะมันเป็นเซตอัพที่ร่วมสมัยอันเนี้ยมันจะดูโหดร้ายขึ้นกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มากมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนที่เราดูกันนิบอลก่อนหน้านี้นะครับผมกันนิบอลใน Disney Plus เผื่อใครอยากไปดูนะอันเนี้ยเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ผมแนะนำคอร์เทเลอร์ต้องไปดูอ่ะแต่ในกานิบอลเนี่ยมันจะเป็นลัทธิกินคนเหมือนกันหมู่บ้านกินคนเหมือนกันแต่อันนั้นมันเป็นอีกจุดยืนนึงอยู่ในโลกอยู่ในเวิลด์เซตอัพที่เป็นคนละแบบกับของ The Last of Us ของ The Last of Us นี่คือแบบไอ้เหี้ยมันเป็นซอมบี้เป็นโลกล่มสลายแล้วเหตุผลก็ฟังขึ้นว่ามันหาของกินไม่ได้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบตั้งใจจะฆ่าคนเพื่อกินขนาดนั้นมันมีเหตุผลของมันที่จำเป็นจะต้องฆ่าคนเพื่อเอามากินเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่สามารถจะจัดการได้แล้วหาได้เยอะที่สุดณจุดนั้นนะครับที่ลัทธิตรงนี้เขาจะหาได้ในขณะที่ทางโจเอลก็ไปฆ่าเขาแล้วคนที่เขาฆ่าก็มีลูกมีเมียโจเอลฆ่าพ่อที่มีลูกรออยู่ที่บ้านโจเอลก็เหี้ยไม่ต่างกันสำหรับผมนะผมมองอย่างนี้แต่ถ้าใครบางคนจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยลัทธิกินคนเนี่ยมันดูเป็นตัวโกงมันดูเป็นตัวโกงนะพี่สำหรับผมเนี่ยมันดูเทาค่อนไปทางดำอันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะในเรื่องอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าไอ้พวกแบบข้างคล้ายเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ผู้นำลัทธิเนี่ยตอนแรกๆอ่ะผมก็แค่นึกว่ามันดูเป็นแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นผู้นำเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมติดกับดักของซีรีส์ก็คือเขาให้มาอ่านไบเบิลถูกไหมเหมือนเป็นคนดีคอยปลอบประโลมผู้คนคอยสอนผู้คนเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเราก็ติดกับดักส่วนตัวผมติดกับดักของซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อไอสัตว์อ๋อไอเฮียนี่ไอเฮียนี่น่าจะไม่ได้เฮียมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับบวกกับว่าเรายังไม่รู้ด้วยตอนแรกว่ามันกินเนื้อคนจริงๆก็ตะหงิดแหละว่ามันกินเนื้อคนแต่ว่าผมจะไม่เชื่ออะไร 100% มากอะถ้ามันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ได้เห็นกับตาถูกไหมครับแต่มันมีซีนหนึ่งที่โจเอลเดินไปก็ไปเห็นเลยว่าแม่งมีคนศพคนแขวนอะแขวนเลยแล้วเหมือนแขวนเอาไว้คุณลองนึกถึงเนื้อไดเอทอะวิธีการมันแบบเดียวกับไดเอทเลยเหมือนไดเอทเนื้อมนุษย์อะเอาไว้กินเนี่ยซึ่งในประเทศที่เขามีอุณหภูมิที่เย็นมากๆกันนะครับเนื้อเนี่ยมันจะไม่เน่านะครับผมแล้วในเรื่องโจเอลก็ไปเห็นวิธีการไดเอทเนื้อมนุษย์ตอนนั้นเนี่ยผมถึงจะเมคชัวร์ว่าอ๋อโอเคไม่ต้องเดาไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องคาดการอะไรแล้วคือเห็นเลยเมคชัวร์เลยว่ามนุษย์เป็นหมู่บ้านกินคนแต่อย่างที่ผมบอกว่าผู้นำของไอ้ลัทธิกินคนเนี่ยต้องการเอาเอลลี่กลับไปให้ได้สาเหตุที่ผมเห็นด้วยว่าตัวละครผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำลัทธิกินคนเนี่ยมันเทาๆค่อนไปทางดำอ่ะคุณจำจังหวะนี้ได้ป่ะจังหวะที่มันทิ้งคนในหมู่บ้าน3คนให้ไปจับตัวโจเอลไดอะล็อกช่วงนั้นน่ะไอ้ตัวผู้นำลัทธิเขาพูดประมาณว่า2คนมึงลากม้าก็คือม้าเอาไปกินแน่ๆเขาก็บอกว่าให้2คนนะครับลากม้ากลับไปด้วยโดยการที่เขาจะเอาเอลลี่กลับไปเขาเป็นคนอุ้มเอลลี่เองไม่ให้ใครแตะต้องตัวเอลลี่เลยด้วยซ้ำตอนนั้นนะผมเริ่มตะหงิดแล้วมึงออกมาล่าไม่ใช่เหรอมันจะดูดีกว่าไหมถ้ามึงล่าแล้วมึงจับไปได้ทั้งคู่เพราะยังไงคนในหมู่บ้านแม่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กผู้หญิงเอากลับไปแค่เด็กผู้หญิงเหมือนกับว่ากูได้ของที่กูอยากได้แล้วบายบายแล้วแม่งทิ้งประโยคที่ไร้เยื่อใยมากเลยคือแบบว่ามึง3คนอยากแก้แค้นนักใช่ไหมไอสัตว์มึงไปแก้แค้นเลยมึงไปแก้แค้นเลยไอเหี้ยนั่นน่ะมึงต้องการจะฆ่าจะเหี้ยอะไรมึงไปแก้แค้นให้หนำใจ2คนลากม้าตามกูมา
แล้วมันเป็นคนพาเอลลี่กลับไปหมู่บ้านด้วยตัวเองผมอะรู้สึกว่าโอ้ยไอสัตว์มึงเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบรักเด็กว่ารักเด็กพูดง่ายๆนะผมไม่รู้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวมีชาวหนอนหนังคอมเมนต์แน่นะครับใครทราบก็คอมเมนต์เรื่องอาการพวกนี้หรือกลุ่มคนที่ชอบเด็กมากๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลกับชาวหนอนหนังท่านอื่นๆด้วยนะครับอ่ะผมก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นพวกรักเด็กแน่ไอ้สัตว์โจเอลแม่งไม่สนแล้วทำความดีความชอบให้คนในหมู่บ้านเห็นไม่สนแล้วอ่ะขนาดนั้นน่ะจับเอลลี่มาขังเห็นอยู่ว่าเอลลี่แม่งไม่มีทางมึงไม่มีทางที่จะทำให้ไอ้เด็กผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้แม่งแบบเชื่อฟังมึงหรือหลงรักมึงหรือคุยดีกับมึงไม่มีทางมึงต้องน่าจะชอบมากๆเอามาขังจับปั๊บโดนหักนิ้วปุ๊บปั๊บแม่งก็ยังพูดดีถ้าจะมีเรื่องติดนะใน EP 8มันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องเดิมที่ผมติดในหลายๆ EP ใน The Last of Us ก็คือสั้นใน The Last of Us EP แรกๆมันยังมีเอพิโซดที่ชั่วโมงนิดๆ50นาที EP นี้40นาทีอีกแล้วนะผมเชื่อว่า EP 9อ่ะน่าจะยาวหน่อยถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะยาวหน่อยเพราะผมรู้สึกว่า EP 8อ่ะเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นหรือจังหวะของดราม่าโอเคพอมันมีแอคชั่นปั๊บดราม่ามันจะโดนดรอปลงหน่อยสังเกตดินะครับมันเป็นจังหวะที่ต้องแลกเว้ยทุกคนถ้าสมมุติจะแอคชั่นแล้วดราม่าด้วยอ่ะมันจะต้องใช้เวลามากกว่านี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องแลกแต่ถ้าคุณไม่อยากแลกนะครับอยากผิวเปล่งปลั่งขาวกระจ่างใสก็นี่เลยครับคอลลี่คอลลาเจนถ้าใครรู้สึกว่าบรรยากาศใน The Last of Us EP 8เนี่ยมันเต็มไปด้วยหิมะที่ขาวกระจ่างใสโอ้ยทำยังไงจะให้เราขาวกระจ่างใสแบบหิมะใน The Last of Us EP 8เฮ้ยง่ายนิดเดียวนี่เลยคอลลาเจน 7X เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะครับที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงและคอลลาเจนถึง4ชนิดโอ้โหแม่งโคตรเยอะพร้อมด้วยวิตามิน B1B6 และ B12 อ่ะยาให้มาเยอะขนาดนี้ทั้งวิตามินและคอลลาเจนแถมยังมีสาหร่ายแดงอีกโอ้ไม่ขาวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อคอลลาเจน 7X ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมหรือไปที่ TikTok Shop ก็ได้นะจ๊ะเพียง279บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับถ้าอยากผิวขาวกระจ่างใสแบบปริ้งปรังเนี่ยให้คอลลี่ 7X ช่วยคุณนะครับสุดท้ายใน EP ที่8เนี่ยปัญหาเดิมนะครับที่มีอยู่ในหลายๆ EP ก็ยังคงมีอยู่ใน EP นี้อาจจะต้องรอดูซีซั่น2นะครับผมว่าไอ้เรื่องไทม์ไลน์เวลาความสั้นของ The Last of Us ในบาง EP เนี่ยเขาจะแก้ไขได้ไหมคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะในฐานะคนที่เป็นแฟนทั้งแฟนเกมและติดตามมาถึงซีรีส์ด้วยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไปเลยนะ EP 1ชั่วโมงกว่าเนี่ยทำไปเลยนะครับผมซึ่งใน EP ที่8เนี่ยมันสามารถขยายได้อีกนะครับแต่อันเนี้ยผมยังไม่กล้าฟันธงนะเพราะว่าอยากจะรอดู EP ที่9ก่อนนะครับมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันแล้วทำให้รู้สึกว่าสถานการณ์ใน7 8และ9เนี่ยมันเป็น3 EP สุดท้ายที่เหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันแล้วมันกลมกล่อมก็เป็นได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะไทม์ไลน์ที่เอลลี่นะครับถูกหัวหน้าลัทธิกินคนเนี้ยจับลงไปขังไว้ในหมู่บ้านแล้วก็มีการให้เห็นความขัดแย้งพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ต้องมาตายไปลูกต้องกินเนื้อพ่อตัวเองนะนะผมยังรู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะความขัดแย้งเรื่องลูกเรื่องเด็กผู้หญิงคนนี้กับพ่อเขาขยายก็ได้นะขยายอีกนิดก็ได้แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความจู้จี้จุกจิกส่วนตัวของผมหรือเปล่าที่เวลาบางทีเราจะหยิบหนังสักเรื่องนึงมารีวิวหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอยากได้นั่นได้นี่นะแต่จริงๆโดยรวมมันก็สนุกแหละครับมันก็สนุกแหละนะครับผมใน EP ที่8นี่ก็ถือว่าเป็น EP ก่อนสุดท้ายที่ถือว่าเข้มข้นอันเนี้ยใน EP 8เนี่ยผมกล้าพูดว่าครบรถครบรถมากกว่าตอน EP ที่โบสเตอร์ออกอีกตอน EP ที่โบสเตอร์ออกเนี่ยใครหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันครบรถนะดราม่าก็มีใช่ไหมโบสเตอร์แอคชั่นตรงหน้าตรงลานนั่นก็มีแต่มันสั้นไหมล่ะมันสั้นเนาะเนี่ยผมก็มีรู้สึกความรู้สึกนั้นน่ะ EP 8เนี่ยรู้สึกคล้ายๆ EP นั้นเลยว่ามันสั้นน่ะมันสั้นน่ะจริงๆมันสามารถมีซีไล่ล่าเพิ่มได้อีกสักหน่อยด้วยซ้ำไปนะมันรู้สึกว่าแบบปั๊บๆๆๆจบแล้วอะไรเงี้ยเหมือนรีบๆสรุปจบแล้วก็โจเอลมาช่วยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันน่ามันอีกนิดผมอยากได้อีกนิดสำหรับผมนะ The Last of Us เนี่ย
ณตอนนี้คือคะแนนไม่ต่ำกว่า 8.5 แล้วแน่ๆนะครับผมยั้งไว้ครึ่งคะแนนเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะรอดูตอนจบจริงๆใจผมมา9คะแนนอัพอยู่แล้วตอนนี้นะกับซีรีส์ The Last of Us แต่เขาเนี่ยผมยั้งเอาไว้ครึ่งคะแนนเพราะว่ากันหลวมๆเอาไว้ว่ามันอาจจะแบบพลิกล็อกตายตอนจบแม่งแบบ EP สุดท้ายเอ้ยทำไมไม่ง่อยแดกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้พูดได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้สำหรับผมนะไม่มีทางต่ำกว่า 8.5 แล้วแน่ๆนะครับเดี๋ยวจบ EP 9ค่อยมาว่ากันใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณโอเคไม่โอเคนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับนี่ฝากด้วยคอลลี่คอลลาเจนนะครับผมมันเป็นคอลลาเจนนะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมันจะพุชอัพนะครับพุชอัพมันจะไม่ถึงกับเปลี่ยนสีผิวเราหรอกนะครับแต่มันจะพุชอัพให้ผิวขาวในระดับของคุณมันโชว์ออกมาสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ TikTok Shop ก็มี1อย่างที่ผมอยากจะฝากนะครับถ้าใครดูจนจบคลิปนะจริงๆไอ้เรื่องคำพูดเนี่ยผมอยากจะเอาไปไว้หัวคลิปด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายๆครั้งหนอนหนังเจอขาจรแล้วรู้สึกได้เลยเขาดูไม่จบอ่ะแต่ไม่เป็นไรใครดูจบผมก็จะบอกเรื่องสำคัญหนึ่งอย่างที่เรื่องนี้นอนหนังบอกทุกคลิปภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ